สรุปเบื้องหลัง KNU หรือสหภาพาแห่งชาติเกเรียงถูกกองทัพมพม่าพลิกเกมตีตลบหลังยึดเมืองเมียวดีกลับมาได้อีกครั้งหลังเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ฝ่าย KNU แสดงความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองเมียวดีได้แล้ว100%เเมียวดีเมืองทางตะวันออกของเมียนมาในรัฐเกเรียงซึ่งมีสะพานข้ามชายแดนสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยตอนนี้ได้กลับไปอยู่ในการควบคุมของฝ่ายรัฐบาลทหารพรม่าอีกครั้ง ในวันพุธที่24เมษายนบัญชีโซเชียลมีเดียที่เป็นฝ่ายหนุนรัฐบาลทหารต่างแชร์ภาพทหารพม่าชักธงเมียนมาขึ้นเสาที่กองพัน275ห่างจากชายแดนไทย5กิโลเมตรขณะที่ฝ่าย KNU ก็ออกมายอมรับว่าพวกเขาถอนกำลังออกจากเมืองเมียวดีชั่วคราวจริงแต่ปีกฝ่ายกำลังทหารของพวกเขา KNL A จะยังคงเดินหน้าทำลายทหารฝ่ายรัฐบาลหรือกองหนุนที่เคลื่อนพลสู่เมืองเมียวดีต่อไป ฝ่าย k n U เเผยว่าสาเหตุที่รัฐบาลทหารพรม่าสามารถยึดเมืองเมยวดีกลับไปได้นั้นเป็นเพราะได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังอาสาในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนเคยช่วยฝ่าย KNU เข้ายึดเมืองเมยวดีโดยกองกำลังที่ว่านั้นคือกองกำลังกะเรียงแห่งชาติหรือ KNA หรืออดีตกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเรี่ยงข้อมูลจากสนักข่าวชายขอบเผยว่า สาเหตุที่เคเอหันไปให้ความช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาลทาหารพมา่านั่นก็เพราะว่ารัฐบาลขู่ว่าจะทำลายเมืองเชเวกโก,โกแหล่งคาสิโนบอนพนันออนไลน์และแก๊งคอสเซนเตอร์แหล่งทุนทรัพย์สำคัญของกลุ่ม k n a ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าหาก KNU ไม่สามารถโน้มน้าวให้ k n a กลับมาอยู่ฝ่ายตัวเองได้การยึดเมืองเมียวดีก็จะกลายเป็นโจทย์ยากขึ้นกว่าแต่ก่อนความจริงเมื่อตอนที่เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดน KNA ก็เคยอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลทาหารพมา่าแต่พอเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้รัฐบาลอ่อนแอลงอย่างหนักพันเอกซอชิตตูผู้นำของกลุ่มก็ประกาศออกจากการเป็นกองำลังภายใต้กองทัพพมา่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านในรัะเรียบอกแต่เพียงว่าไม่ว่าต่อจากนี้เขาจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนก็ตามแต่เขาจะอุทิศตนทำงานเพื่อสันติภาพในรัะเรีย ข้อมูลจากรอยเตอร์เผยว่าการต่อสู้ในเมืองเมียวดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนต้องอพยพหลบหนีมากถึง3,000คนภายในวันเดียวและเมื่อวันพุธที่24เมษายนทางฝ่ายไทยกล่าวว่าการต่อสู้ได้คี้คายลงแล้วและหวังว่าจะสามารถเปิดจุดผ่านแดนได้อีกครั้งหลังจากการคาข้ามชายแดนได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยระบุว่าพลเรือนส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศแล้วยังหลงเหลืออยู่เพียง650คน โฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามเรากําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้และไทยได้รับรายงานมาว่าการเจรจาอาจกําลังเริ่มต้นขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆในฝั่งพมา่าโดยไทยได้เสนอให้ลาวประธานอาเซียนจัดการประชุมเพื่อหาข้อยุติให้กับวิกฤตพมา่า